ตัวอักษรเล่าทุกความประทับใจจะพาคุณเข้าไปเจอโลกใบใหม่ในทุกหน้ากระดาษสวัสดีครับผมคิวบุ๊กวอมข้อเนอร์จะรีวิวหนังสือให้คุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่าน พอพูดถึงสำนักพิมพ์เบเลอร์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะรู้ไม่มากก็น้อยไม่ตื้นลึกก็หนาบางนะครับตรงเนี้ยมันทําให้เราได้เห็นว่าเออสำนักพิมพ์เนี้ยมันค่อนข้างได้เป็นที่รู้จักกับใครหลายหลาย,หลายคนนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะมีหนังสือของสำนักพิมพ์เบเลอร์ arn, มาไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะอ่านจบแล้วหรือกําลังอ่านอยู่หรือกลาลังอยู่ในกองดองซึ่งสิ่งเหล่าน้นะครับผมคิดว่าหนังสือเวเลอร์ arn, เนี่ยเขาได้ตีพิมพ์หนังสือที่ค่อนข้างเป็นแมสซมารเ์ากกเก็ตมากๆ จะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ชื่นชอบกับหนังสือวีเลอร์นะครับที่นี้คุณพูลลาบทไทยเลอร์รุนนะครับคือผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์วีเลอร์น,นะครับเขาก็ได้เขียนหนังสือเล่มนี้มานะครับที่ชื่อว่าวิชาคนตัวเล็กในหนังสือเล่มน,นี้เขาได้ให้บทเรียนหลายๆอย่างกับเรานะครับมีทั้งหมด3 3บบทเนาะผมก็ได้อ่านจบแล้วรู้สึกว่าเออมันได้บทเรียนที่ค่อนข้างใช้ประโยชน์กับ กับตัวเองได้แล้วก็ใช้ประโยชกับทุกคนได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้ผมคิดว่าอยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนฟังกันครับโอเคโดยผมก็ได้มาประมาณ30กว่าข้อนะครับก็ถือว่าได้แบบเน,น้นๆเลยนะครับถ้าคนฟังจนจบเนาะข้อที่1คือเราต้องเชื่อตัวเองเพราะมีแค่เรานนะั้เท่านั้นที่รู้ตื้นลึกหนาบาง การที่เราจะรู้นะครับว่าเราควรเชื่อตัวเองไหมเนี่ยมันต้องอยู่ขึ้นกับว่าเราเจออะไรนะตอนนั้นการที่เราฟังแนะนําจากคนอื่นมากๆฟังเสียงจากคนอื่นมากๆเนี่ยบางทีเขาก็แค่แนะนําในสิ่งที่เขาเห็นจากภายนอกครับแต่เขาไม่สามารถรู้ตื้นลึกหนาบางในใจเราได้นะครับว่าเราเจออะไรมาบ้างเราต้องแบกอะไรมาในใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเชื่อใจตัวเองนะครับว่าเราให้คุณค่ากับอะไรเรามีกระบวนการยังไงเราแก้ปัญหายังไงเชื่อตัวเองไว้ก่อนนะครับย่อมดีกว่าในหนังสือเนี่ยนะครับเขาก็ได้อธิบายนะครับว่าเออ สตว์พิมพ์เนี่ยเขาได้ตีพิมพ์มาทั้งหมด3เล่มแล้วในตอนแรกซึ่งมันก็แป๊บหมดนะครับไม่สามารถขายได้เลยแล้วก็อาจจะขายไม่ดีแบบน,นี้พอกระทั่งมาเล่มที่4นะครับก็บอกว่าเหมือนเป็นพรจากฟ้าเลยนะครับก็คือเล่มที่ชื่อว่าคู่มือจับโกหกนะครับสามารถขายได้ประมาณ3000เล่มภายใน1สัปดาห์นะครับก็ถือว่าไวมากๆทีเนี้ยคำแนะนําที่เขาได้ยินจากคนอื่นที่แนะนําให้คุณพลราบเนี่ยทำนู่นทานี่นะครับเขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะตรงกับสิ่งที่เขาเจอมาเลยหรือสิ่งที่เขาเรียนรู้จาก ประสบความสําสเร็จครั้งนี้เลยเออมันค่อนข้างที่จะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เหตุผลว่าเออจริง,รงๆเราอะ่ะรู้ตัวเองว่าเราทําอะไรดีเราทําอะไรไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อใจตัวเองมากกว่าข้อที่2คือจงตัดสินจากหน้าปกผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเคยได้ยินครับว่าอย่าตัดสิน จากหน้าปกการอย่าตัดสินจากหน้าปกเนี่ยมันมาแนวคิดประมาณว่าเอออย่าพยายามที่จะมองอะไรที่มันผิวเผินกันไปให, RPG, ให้ลองดูเนื้อหาหรือเบื้องลึกเบื้องหลังสิ่งนั้นก่อนมันอาจจะดีก็ได้ไม่ควรที่จะตัดสินจากสิ่งที่เห็นแค่ผิวเผินหรือสิ่งที่เห็นแค่แป๊บเดียวนะครับตนนัวเ,เ,เนี้ยก็เลยทําให้สแตนักพิม์เวลเลอร์เนี่ยเขาพลิกสถานาการณ์นะครับก็คือไม่ใช่พลิกหรอกคือแบบพยายามที่จะมองในมุมที่ต่างกันไปนะครับก็คือจงตัดสินจากหน้าปกนะครับการตัดสินจากหน้าปกเนี่ยมันออกแนวว่าเออ เป็นการสร้างเอเมชันหรือความประทับใจแรกพบเนี่ยให้กับผู้อ่านทุกๆคนนะครับว่าเวลาเขาเดินเข้ามาในร้านหนังสือไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นสินค้าเวลร์มาอย่างแรกแล้วก็ซื้อเล่มน,นี้เป็นเล่มแรกอะไรประมาณนั้นนะครับก็คืออยากสร้างความประทับใจแรกให้กับผู้อ่านทุกคนแล้วก็สามารถจิบจ่ายได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องคิดก็คือมันมีการออกแบบหน้าปกที่ค่อนข้างแบบคัดใจมากๆนะครับแล้วก็ทําให้อ่ตัดสินใจได้ไม่ยากนั่นเองโดยเขาก็บอกว่าเออคำโปรยดีไซน์ชื่อหนังสืออะไรสำคัญที่สุดครับ บางคนนะครับบางสาั่พิมพ์เนี่ยก็จะให้ให้เกี่ยวกับกำโปรยมากกว่าให้กับดีไซน์มากกว่าซึ่งตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับอะไรเนาะมันซึ่ง มคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสไซล์ของแต่และสนักพิมพ์ซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าในหลายๆสนักพิมพ์เนี่ยก็จะมีคําโปรยที่สูสแบบหรูหรามากแล้วก็สูงส่งมากๆแบบเอออ่านแล้วก็ต้องแบบรู้สึกดีเหมือนขึ้นสวรรค์เลยอะไรประมาณนั้นนะคือมันหรูหรามากๆใช้คาที่มันดูสูงส่งดูคําที่มันหรูหราประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยบางสนักพิมพ์ก็โอ้โหออ,ออกแบบออกแบบซะแบบเออเหมือนแบบดูหนังโปสเตอร์แบบต้องหยิบมาอ่านแน่แต่สนักพิมพ์วีเลนเนี่ยนะครับเขาให้สําคัญสาคัญ เขาเชื่อว่าการที่เราคิดชื่อหนังสือที่มันโดนใจมากๆเนี่ยแล้วมันสามารถเจาะก,กลุ่มตลาดได้มันสามารถทําให้คนบอกต่อได้มันสั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็บอกภาพรวมของหนังสือทั้งหมดได้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะทําให้คนอะสามารถตัดสินใจซื้อได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะวางตัวอักษรแบบธรรมดาเป็นแบบค่าพื้นฐานของตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวพิมพ์ครับเออเป็นฟอนต์ปกติแล้วก็ อยู่ในพื้นหลังสีาขาวๆอ่ะคนก็จะซื้ออยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อหนังสือเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากๆนะครับหนังสือเล่มหนึ่งคือ Future Mindset ็เนาะคือคิดชื่อเนี่ยประมาณ6เดือนเลยซึ่งถือว่านานมากๆเลยครับที่ให้ความสําคัญกับการคิดชื่อคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามีเทคนิคยังไงนะแต่หนังสือก็บอกว่าเออเขาก็แค่คิดไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ตัดสินว่าเออมันน่าจะเหมาะหรือไม่เหมาะแค่นั้นเองครับคือเขาไม่ได้บอกว่าเออมีเทคนิคแบบนี้แบบนี้นะคือเขาไมไ มีคำานึงนะครับที่ผมชอบในบทนี้มากๆก็คือภูมิต้านทานการโดนปฏิเสธครับการที่เรามีภูมิต้านทานการโดนปฏิเสธเนี่ยมนสามารถอัดับใช้กับตัวเราได้ก็คือเราจะสามารถอ่าออกเสนอไอเดียต่างๆมากขึ้นได้นะครับถ้าเราไม่มีภูมิต้านทานเนี่ยเวลาเราโดนปฏิเสธอะ่ะเรากับไม่กล้าพูดเราจะไม่กล้าออกไอเดียต่างๆมา เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเราจะพยายามไปคนเงียบๆและเก็บอขอฟังอย่างเดียวก็พราะว่าเพราะว่าพูดไปก็ไม่มีใครฟังพูดไปผู้บริหานก็บัดทิ้งหมดแต่พอเราให้ไมเซ็ t บางอย่างแล้วครับเกี่ยวกับการยอมรับเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธหรือภูมิต้านทานเนี่ยมันทําให้เรากล้าที่จะออกความคิดเห็นมากขึ้นได้ครับการที่เราจะมีภูมิต้านทานการโดนปฏิเสธอะมันคือการที่เราต้องรู้จักว่าเรามีเป้าหมายอะไรนะครับเรา แค่หาวิธีการที่มันเหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายนั้นถ้าเรามีเป้าหมายร่วมกันการองปฏิเสธจะกลายเป็นเรื่องเล็กทันทีครับแล้วอันเนี้ยบทเนี้ยผมคิดว่ามันสามารถอดัดแบใช้กับตัวเราเองได้นะครับก็คือการที่เราจะไปเจอคนใหม่ๆหรือเจอคนนน้นคนนี้นะครับถ้าเราจะมัวพัฒนาตัวเองจากภายในอย่างเดียวอย่างเช่นทาให้จิตวิญญาณดีทําให้ความคิดดี mindset ดีอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ ครบถ้วนนะครับถ้าเราไปดูแลภายนอกของตัวเองอย่างเช่นบุคลิกท่าทางกับพูดคําจาของเราการมองสายตาอะไรเงีคือถ้าเราปรับตรงนี้ได้นะครับมันก็สามารถทําให้กลายเป็นคนที่น่าเข้าหาน่าชื่นชมแล้วก็สามารถสร้างความน่าประทับใจแลกพบได้นะครับกับคนที่เขาอาจจะยังไม่รู้จักเราแบบนี้น,นะครับก็ทําให้เราได้ตระหนักแล้วก็ดูแลตัวเองได้ในภายนอกเลยนะครับ ่อไปข้อที่สามคือหาเป้าหมายของเราให้เจอว่าจะขายให้ใครนะครับคุณโูร่ามเนี่ยนะครับเขาได้เล่าว่าเขาเนี่ยได้ไปที่ประเทศแอฟริกานะถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดคือประเทศแอฟริกานะครับเขาก็ไปดูสวนสัตว์ว่าเออมันมีม้าลายมันมีสัตว์นู้นสัตว์นี้นะครับซึ่งผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วทีเนี้ยพอตกเก็ียเนี่ยเขาก็เลยไป กินอาหารที่แอฟริกานั่นแหละครับร้านอาหารแถวๆนั้นแหละเขาก็มีพ่อครัวนะครับคนขายเนี่ยเขาก็มาถามนะครับว่าเออจะกินเนื้ออะไรนะครับคุณพูล่าเนี่ยก็บอกว่าขอเนื้อเนื้อเนื้อวัวอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่มีนะครับก็จะมีแค่เนื้อมาลายแล้วก็เนื้อสัตว์อื่นๆนะครับซึ่งผมก็จําชื่อไม่ได้นั่นแหละก็คือเขาก็ตกใจมากๆนะครับ,บ,บว่าไอสัตว์ที่เขาเห็นว่ามันน่ารักน่าชังเนี่ยมันกลายมาเป็นอาหารของเขาแล้วนะครับทีเนี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าไอเนี้ยมันคือตลาดนะครับ ขายความรู้สึกนั่นเองคือเขาอาจจะไม่ได้ขายเรื่องของอย่างอื่นใช่ไหมครับก็เลยทําให้คุณพุล่าตกใจครับคือเขาอยากขายประสบการณ์สิ่งที่เราไปดูมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเขาเกิดเรื่องนะครับทีนีน้ประเด็นของเรื่องเนี้ยก็คือการที่เราต้องหาเป้าหมายให้เจอว่าเราจะขายให้ใครเนี่ยคือในหนังสือเขาแบ่งไว้อยู่ประมาณสามอันนะครับก็คือ คนรวยนะครับคนปันกลางแล้วก็ตลาดสมันะครับคนที่เป็นคนรวยนะส่วนใหญ่เขาจะซื้อความรู้สึกถ้าเราลองมองดีดีอะ่ะคนที่รวยมากๆม,ม,มีบ้านหลังใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีรูปภ,ภาพนู้นรูปภาพนี้มีรถราคาแพงๆประมาณสิบกว่าคันอะไรๆล่านั้นอะ่ะมันแทบจะไม่จําเป็นในชีวิตของคนทั่วไปเลยครับคือเขาไม่สามารถขับสิบคันพร้อมกันได้เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรที่มันเลิศดหรูหรือมันเกินจําเป็นเกินไปอ่ะครับคือเขาสะสมในสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นอันตราประโยชน์นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการซื้อความรู้สึกแต่ ทางตรงข้ามน,นะครับคือตลาดสแม็ก็คือตลาดที่คนแบบทั่วไปนะครับเขาสามารถเอื้อมถึงหรือคนทั่วไปเขาสนใจเนี่ยหรือเป็นคนกลางๆก,ก็คือเป็นคนที่อ่าเป็นพนักง,งานเเดือนอาจจะไม่ได้เป็นหาเช้ากินข้ามแต่ก็สามารถที่จะอ่ามีเงินมากพอที่จะประทังชีวิตได้หรือทําอะไรก็ได้นะครับประมาณนั้นซึ่งตรงเนี้ยนะครับเขา ให้ความสาคัญกับอัธราปยชน์นะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของการขายหนังสือเนาะถ้าเราขายหนังสือเน้นความรู้สือคือออกแบบปกที่สวยมากๆเนี่ยอันนี้คนรวยจะซื้อแต่สนักพิมพ์วิบเลอร์อ่ะส่วนใหญ่เขาจะให้เป้าหมายก็คือเป็นคนที่เป็นตลาดแมสนะครับแล้วก็เป็นคนที่กลางๆสถานะปานกลางนะครับตรงนี้นก็จะทําให้เขาสามารถออกแบบหนังสือที่มันตรงกับคนกลุ่มน,นี้มากกว่าคือเขาจะไม่สามารถที่จะเหมือนว่าไม่จําเป็นจะต้องออก หน้าปกที่มันเลือดหลูขนาดนั้นหรือสวยงามขนาดนั้นก็ได้คือเขาแค่ให้มันตรงจุดตรงใจก็พอประมาณนั้นนะครับเออมันก็เลยส่งผลต่อการออกแบบชื่อด้วยว่าชื่อยังไงทํำยังไงนะครับปกออกแบบยังไงนะครับให้โดนใจต่อไปข้อที่สี่นะครับคือการเปล่งประกายในมุมมืดเนาะคุณพูล่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบริษัทของเขา,าส่วนใหญ่ะเป็นอินโทรเวิร์ดนะครับก็คือเป็นคนเก็บตัวนั่นเองคือผมะลองอ่านจบแล้วจะไหมผมก็เลยลองหาดูว่าเออหน้าคุณพูล่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคือหาไม่เจอนะครับ คือผมหาไม่เจอว่าหน้าตาเป็นไงก็เลยรู้สึกว่าเออเขาคง,งเป็นอินโทรเวิรจริงๆเยแล้วด้วยสไตล์การเล่าของนังสืเ่อเนี่ยคือเขาไม่ค่อยเปิดเผยแบบอะไรที่มันไม่จําเป็นอะ่ะคือเขาจะเปิดเผยแค่อยากเปิดเผยเท่านั้นอะ่ะคือเขาจะไม่ออกนอกทะเลไม่เอาอนุนอันนี้มาจับ โยนเลยคือคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขาก็จะเล่าแบบตรงประเด็นสั้นกระชับเลยก็คือเป็นสไตล์คุณอินเชอร์วดเลยนะครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเออเราจะสู้ด้วยอะไรดีในเมื่อเราไม่มีคอนเนคชันเลยคือเขาไปอินเชอร์วดเขาก็จะไม่ค่อยรู้จักคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเขาเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเขาก็เลยไม่มีคอนเนคชันไม่สามารถที่จะไปบอกคนนู้นคนนี้ช่วยโปรโมทหน่อยคือเขาไม่ทําไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเออนนก็ทําให้ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ของเขาหรือหนังสือของเขาเนี่ยให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้ไปเลยก็คือเขาจะเอาสสูู้้้้ดดวววยยผลิตภัณฑ์มมาาากกากก่รโปทเ บบคือเขาซื้อไม่ได้เขาก็เอาให้ผลงานเนี่ยมันตะโกนออกมาแทนที่เขาจะไปหวังคนอื่นให้ตะโกนนะครับทีนี้ความยั่งยืนะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะยั่งยืนมากกว่ามันนานมากกว่าเพราะว่าด้วยเนื้อหาที่มันดีครับถ้ามันดีมากๆมันก็สามารถที่จะเป็นการบอกปากต่อปากได้อยู่แล้วเออตรงเนี้ยมันก็ถือว่าให้ความสําคัญกับตัวผลงานหรือผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับ ทีนี้นคุณพูล่าก็บอกว่าเออแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนตัวเองตามเทรนตามกระแสเลยนะครับถ้าในสมัยนั้นอ่ะมันก็มีหนังสือเทรนต่างๆเนาะคนอ่ะมันจะมีเทรนของการอ่านหนังสืออยู่แล้วถ้าเขาไปทุ่มเทกับเทรนตามเทรนจนเกินไปนะบางทีเขาอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะคือเขาหลงทางแบบเนี้ยเขาไม่รู้ว่าจะาาทํำยังไงทีนี้นเขาก็เลยต้องกลับมาเป็นตัวเองให้ได้นะครับเพื่อที่จะเสริมจุดแข็งของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะมุ่งเน้นไปสิ่งที่อะไรที่สําคัญกับตัวเองจริงๆเเพรราาาะว่คน แตกต่างกันครับถ้าเราจะไปเหมือนคนที่แตกต่างอยู่เสมอเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นควรเป็นที่ตัวเรามากกว่านะครับเราเป็นใครเราทมอะไรเราเก่งอะไรนะครับก็เป็นที่ตัวเราที่สุดต่อไปข้อที่ห้านะครับคืออย่าฟังเสียงจากลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาต้องการอะไรเออสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันคือสิ่งที่ตีขึ้นจากสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วเท่านั้นเอออันนี้คือสิ่งที่คุณคุณล่าเขาคนพบนะครับหรือเขาเจอมาถ้า ย้อนกลับไปนะครับในสมัยแฮร์รี่ฟอร์ดเนี่ยนะครับเขาถามลูกค้านะครับว่าเขาอยากได้รถแบบไหนลูกค้าเขาตอบว่าอยากได้รถที่เป็นม้าควบที่แรงขึ้นคือสมัยนั้นยังไม่มีรถใช่ไหมเขาก็จะเป็นม้าอยู่ทีนี้นก็อยากได้ม้าที่แข็งแรงขึ้นอยากได้ม้าที่มันสามารถวิ่งได้ไหวขึ้นแต่ทีนี้น,นะครับมันทําให้เหมือนเอาสิ่งที่เดิมให้มันดีขึ้นเท่านั้นอนะ่ะแต่มันไม่สามารถสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆได้การที่เราจะสร้างวนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเราต้องลด ฟังเสียงจากลูกค้าคือไม่ใช่ฟังฟีดแบ็กหรืออะไรนะครับไม่ใช่เก็บข้อมูลหรืออะไรเลยคือมันแค่แบบว่าอยากไปเอาคําแนะนําจากลูกค้าเนี่ยมาทาจนเกินไปเพราะมันจะเหมือนเป็นทางตันเรื่อยๆนะครับมันตันตันตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเหมือนลถเสียง ให้น้อยที่สุดนะครับจากลูกค้าทีนี้นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนในยุคสมัยเนี่ยก็คือเรื่องของ iPhone เนาะคือคุณจะรู้อยู่ใช่ไหมครับว่า i p h o ฟ e เนี่ยมันหน้าตามันเหมือนเดิมอะ่ะมันจะออกมาสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยหน้าตามันคล้ายเดิมมากๆมันไม่มีอะไรใหม่เลยนะครับผม,ผมก็เห็นว่าคนเนี่ยเขาก็บ่นกันนะครับแต่เขาก็พูดนะครับว่าเอาอนุน,น,นันนี้เพิ่มได้ไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะถ้าเขาพูดอะคือมันมีอยู่แล้วครับในสมาร์ทโฟนที่เป็น a อ d ดร i d เออคือเขาแค่พูดในสิ่งที่มันไมมม่่่่ใชนนัตกรรแทิิงีเพม ที่เขาเห็นอยู่แล้วแต่แค่เพิ่มให้มันดีขึ้นเฉยอะครับเออเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเนาะที่เนี้ยเราก็อาจจะลดฟังเสียงของลูกค้าใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมาดูนะครับว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรคือเรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราสามารถที่จะตอบแทน ที่เกินความคาดหวังของเขาอะถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้เรามีข้อมูลเต็มที่เรามีข้อมูลการตลาดข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเต็มที่เลยเราสามารถที่จะประมวลผลออกมาใช้ไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยทาให้ลูกค้าลองว้าวได้ครับลูกค้าลองว้าวตื่นตะลึงกับสิ่งที่เราทาแบบนี้คือเสนอว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราออกหนังสือที่แบบตามคําแนะนําของลูกค้าลูกค้าก็รู้สึกว่าเออ มันก็ไม่ได้ว้าวอะมันก็รู้สึกว่ามันก็แค่นั้นนะครับคือเขาอยากได้อันเนี้ยเขาก็ได้ตามที่หวังมันก็ไม่ได้สุกว,ว้าวหรือตื่นตะลึงนะครับโอเคข้อต่อไปคือข้อที่หนะครับวงจรล่มสลายนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อบทที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับบทนี้มากๆนะครับบทแล้วก็เหมาะกับหนังสือเร่มนี้มากๆก็คือเขาก็จะเล่านะครับว่าเออเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยในยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับสันลักพิมพ์ต่างๆก็เกิดมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่มีเพียงแค่ห้าเปอร์นซ็นอยเท่านั้นที่ ทุกวันนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือสตันั์พิมพ์วีเลอร์นั่นเองซึ่งก็ถือว่าหายไปเยอะมากๆนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาพอเขามีประสบการณ์มากขึ้นใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้สามารถออกแบบนะครับว่าเอธุรกิจของเราเนี่ยมันมีวงจรในการเติบโต แล้วก็ล่มสลายได้นะครับซึ่งมันจะมีถูทั้งหมด5เฟสด้วยกัน5เฟสเนี่ยนะครับก็มีจับจุดนะครับก็คือต้อ,ตองจับจุดให้ได้นะครับว่าเราเก่งอะไรเรามีอะไรแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจต่อไปคือจุดติดนะครับก็คือสามารถที่จะเติบโตเริ่มเป็นแบบก้าวกระโดดแล้วนะครับต่อไปขาขึ้นก็คือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดต่อไปคือช่วง เก็บเกี่ยวนะครับช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะเป็นแนวราบนิดหนึ่งก็คือมันเหมือนเป็นช่วงที่เราติดลมบแล้วเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเนื้อหาเก็บเกี่ยวเงินเก็บเกี่ยวกําไรเก็บเกี่ยวลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ทีเนี้ยพอันเวลาผ่านไปนานๆนะครับไอ้ตรงกราฟต,ตรงเนี้ยมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยบางคนเขารู้สึกว่าชินชากับเกี่ยวกับการ เก็บเกี่ยวคือะลาใจว่าเออฉันน่าจะอยู่ติดลมบนตลอดแต่ทีเนี้ยมันไม่สามารถไปแบบนั้นได้คือคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าเอออะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้เสมอทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออมันจะต้องมีการจุดติดอีกรอบนะครับก็คืออย่าะลาใจให้ลองหาแนวทางใหม่หาวิธีการใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่เขาน้นจะสามารถขึ้นไปเก็บเกี่ยวได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องมาอยู่ที่เฟสที่5ก็คือเฟสขาลงนะครับซึ่งเฟสขาลงเนี่ยนะครับสนักพิมพ์เนี้ยเขาก็เคยเจอเหมือนกากรก เกีวนะ่วคือเขาก็มีขาลงก็ในปี2 0 1พิอแล้วก็2 0 2พนิบนะครับก็ถือว่าหนักหน่วงอยู่เหมือนกันก็ถือว่าให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่พยายามสู้เพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถอ่านหนังสือดีๆได้ถึงทุกวันนี้เนาะต่อไปข้อที่7วิ่งตามจังหวะของตัวเองนะครับการที่เราจะวิ่งตามจังหวะของตัวเองเนะี่ยพยายามแบบม,มันดีที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าเราจะตั้งเป้าแบบไหนเนี่ยคือการตั้งเป้าให้มันเติบโตมากๆอย่างเช่นตั้งเป้าเติบโต20เอร์ต่อปีเนี่ยค ถ้าแบบไปถึง6กเดือนเจ็ดเดือนแล้วมันยังได้แค่5%้าเอร์ซ็นตเติบโตแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เ่ถือว่ามันกดดันตัวเองเกินไปนะครับแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองทีนี้นเขาก็เลยให้การพิ่งตามจังหวะตัวเองเนี่ยมันคือการให้คุณค่ากับคนมากกว่าที่จะไปให้กับตัวเลขมาครับทีนี้นเขาก็เลยต้องให้ตั้งเป้าหมายกับสอดคล้องกับความเชื่อของเรากับคุณค่าของเราก็คือเรื่องของการให้คุณภาพตัวนี้นเราก็สามารถที่จะวิ่งตามจังหวะของตัวเองได้อย่างดีแล้วนะครับต่อไปข้อที่แปด อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งเพราะจะเสียความเป็นตัวเองไปนะครับบางคนเนี่ยพยายามที่จะหากําไรเยอะๆนะครับอันนี้คือบางสํานักพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าไม่อาจจะเป็นสนักพิมพ์อย่ือเดียวเป็น,นหลายๆบริษัทอ่ะพยายามที่จะเอากาไรเยอะๆนะครับทีเนี้ยพอเราไปเอากาไรเยอะๆเวลาเราเห็นกระแสอะไรที่มันสามารถทําเงินได้มีจุดแหล่งไหนที่สามารถทําเงินได้เราก็สะแบบ พยายามที่จะไปถึงจุดๆนั้นให้มันเร็วที่สุดให้มันเอาเงินให้ได้มากที่สุดนะฮะตัวเนี้ยมันทําให้เราลืมเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเวลาคนที่เขาจะกลับมาดีเชิญฟันอะไรเงี้ยนะครับเขาจะมาซื้อซ้ำอะไรเงี้ยนะครับเขารู้สึกว่าเราจะซื้อทําไมในเมื่อสำนักพิมพ์นี้เราก็นึอไม่ออกนะครับว่าเขาเก่งเรื่องอะไรเอออะไรประมาณนั้นคือมันจะทําให้เอกลักษณ์ของตัวเราหายไปนะครับโอกาสที่เขาจะอยู่กับเรานานๆน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเรามนื้อตามกระแสที่มันเป็นเงินอะไรเงี้ยมันจะ สูญเสียความเป็ตัวเองไปเพราะฉะนั้นให้ลองดูว่าตัวเองเนี่ยมีเอกลักษณ์อะไรนะครับเราอาจจะแตะร่วงพวกกระแสบ้างน,นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไปลงจริงจังทุ่มทุนจริงจังขนาดนั้นก็ไม่ต้องก็ได้นะครับต่อไปข้อที่9ก้า honey badger นะครับสู้แม้จะเจอ สัตว์ที่ใหญ่กว่าเออทุกคนคงรู้จักฮันนี่บดเจอไหมครับคือตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกผมก็ไปเปิด Google นะครับไปหาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงเออมันหน้าตาก็แบบคล้ายๆสกังเหมือนกันเนาะมัน,น้าสกังเหมือนกันคือมันเป็นตัวแบบเล็กมากๆใช่ไหมตัวแบบเท่าเท่าแมวอ,อ่ะเออประมาณนั้นนะแต่มันสามารถสู้กับสิงโตได้5ตัวแล้วก็สามารถทนพิษงูได้นะครับซึ่งทนพิษงูเนี่ยคือมันคือคือ,คอมันไม่ใช่เชิงพัพนธุนนก,กรรมขนาดนั้นนะแบบไม่ใช่เกิดมาก็สามารถทนพิษงูได้แต่เหมือนว่่่่าาามมมมัันนนถูกแแสสออครบว ออพยายามที่จะกินพิษจากตัวสัตว์อื่นที่พิษยังไม่แรงอ่ะเออก็คือกินแบบแมงป่องบ้างอะไรเงี้ยมดบ้างอะไรเงี้ยที่มันมีพิษันเล็กๆน้นอ,นอยๆนะเพื่อที่จะสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวมันนะครับพอมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งมากขึ้นมันก็สามารถที่จะทนพิษงูได้ในที่สุดนะครับข้อดีของตัวฮันนี่เบเจอร์เนี่ยนะครับก็คืออึดทนนะครับแล้วก็สามารถลุยได้นะครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็พยายามที่จะแบบอ่าลองดูก่อนคือ เขาพยายามลองสตั้งเหนือถึงแม้ว่าเขาจะกลัวมากๆแต่เขาก็ลองก่อนอันนี้คือนิสัยของฮันนี่เบเจอร์นะครับที่มันจะทําให้เหมือนสนักพิมพ์เวเลอร์นี่แหละที่เขาเทียบมาสนักพิมพ์วเลอร์เนี่ยก็คือเหมือนอดทนอะคือผ่านมา20ปียังสามารถที่จะเติบโตได้ถึงทุกวันเนี่ยแล้วก็สามารถเป็นตัวของตัวเองก็คือคงเอกลัก,กษณ์ไว้เต็มที่เลยเราก็รู้นะครับว่าสนักพิมพ์วเลอร์นี่หน้าตามันเป็นยังไงเขาสนักพิมพ์แบบออกหนังสือแนวไหนมาบ่อยๆเนี่ยเราก็นลกออก ทีเนี้ยการลองดูก่อนเนี่ยคือเขาก็พยายามที่จะทำหนังสือใหม่ๆม,มาอะไรเงี้ยคือเขาลองไปลองมานะครับคือเขาไม่คงเอกลักษณ์แบบแบบแบบไม่สนใจโลกเลยะคือเขาก็พยายามที่จะทาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะครับต่อไปข้อที่สิบคือสมการความสําเร็จสามารถคูณความพยายามคูณโชคนะครับซึ่งสามอย่างเนี้ยนะครับมันทําให้ใครหลายๆคนเี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าโชคเนี่ยมัน มีส่วนสําคัญในการประสบความสําเร็จด้วยหรอเพราะคนก็อาจจะคิดว่าเออแค่เราทุ่มเทนะครับเต็มที่พยายามเต็มที่นะครับแล้วก็พัฒนาทักษะของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จแล้วแต่จริงๆแล้วครับมันมีคําว่าโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้นในหนังสือเขายกตัวอย่างหนังสือที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือปฏิหาริย์ล้านชามคุณของคุณนามิยะนะครับเล่มน,นี้ถือว่ามันเป็นเล่มที่ขายดีมากๆนะครับสามารถขายได้ประมาณ10บล้านเล่มทั่วโลกเลยแล้วก็ถูกตีพิมพ์ไปหลายหลายภาษาเลย ที่เนี้ยคุณพูราบอ่ะเขาก็เลยไปซื้อหนังสือนะครับจะไปซื้อหนังสือแต่ก็แบบมันมัน,ม,นมันมีหลายสำนักพิมพ์มาแล้ว primeiro, มาติดต่อแล้วก็ขอซื้อลิขสิทธิ์นะใช่ไหมครับแต่คุณพูราบก็เห็นว่าเออทำไมมันไม่มีคนซื้อมาสักทีแล้วเขาก็ปล่อยไป1สัปดตาร์เต็ม nope ๆเลยครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อละเออซื้อลิขสิทธ์นี้มาแล้วนะครับก็ถือว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับในสม,มัยนั้นนะครับผมก็เข้าด้านนังสือนะผมก็เห็นขึ้นเป็นเบสเซอร์เรอร์อย้่ยับ อ่าสนับพิมเวลไปไม่มากก็น,น้อยอันนี้ก็คือโชคใช่ไหมครับถ้าเขาเนี่ยอ่ทิ้งระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีสนับพิมพอื่นนี่มาซื้อเลิอกสิทธิ์อ่ะคือเขาจบเลยเขาก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในด้านนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโชคเนี่ยก็ถือว่าจําเป็นสําหรับตัวหล,หลายๆคนสําหรับตัวเราด้วยนะครับรวมถึงในบริษัทต่างๆด้วยนะครับโดยคนที่จะโชคดีเนี่ย จะต้องมีเงื่อนไขยอยู่4อย่างด้วยนะครับคนที่โชคดีนยะคือจะเป็นคนที่ชอบเข้าหาโอกาสนะครับข้อที่สองคือเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองข้อที่3าคือคาดหวังว่าตัวเองจะโชคดีข้อที่4ี่คือเห็นสิ่งดีๆในสิ่งหลาย,ลายถ้าเรามีคนสมบัติสี่อย่างเนี้ยนะครับโชคมันจะเข้าหาเราได้มากมากขึ้นนะครับคือเราจะสามารถเห็นโชคแบบง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเรามีสี่อย่างนี้นะครับ การที่เรามีสี่อย่างเนี่ยมันจะทําให้เกิด self-fulfilling prophecy นะครับก็คือการที่เราคาดหวังบางอย่างเนี่ยจนมันกลายเป็นจริงนะครับ ทีเนี้ยคุณภูล่าก็บอกว่าการที่เรามาขอเข้ามาเอ่ยมาไหว้สารพระภูมิเอ่ยสิ่งเหล่านี้คือมันอาจจะไม่ได้มีผลทางวิทยาศาสตร์นะว่าจะทําให้ขายดีขึ้นจะทําให้ยอดขายดีขึ้นทําให้ประสบความสําเร็จเติบโตอย่างก้าวกระโดดคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยมันคือความสบายใจของเรานะครับบางทีเราอาจจะมีจิตใจที่ร้นเลยไม่มั่นใจนะครับถ้าเราเนี่ยขอโช่าขอลาบเนี่ยมันทําให้เราเกิดความสบายใจมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะประสบความสําเร็จได้นั่นเองต่อไปข้อที่สิบเอ็นะครับ อย่าห่วงและมัวชื่นชมกับไข่ทองคำบางคนอ่ะชอบยึดติดกับจุดแข็งของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบนี้ตัวเองทําแบบนี้ได้ดีตัวเองก็ห่วงไข่ทองคําตัวเองมวัวแต่เช็ดถูนั่นแหละให้มันทองอลามแต่ทีเนี้ยความจริงก็คือไอสิ่งที่เราเก่งครับมันยังมีคนที่พยายามเก่งแบบเราอยู่เสมอเราเก่งในเรื่องของหนังสือฮาร์ทูมันก็จะมีสัลยพทย์อนอื่นเนี่ย พยายามตีหนังสือ how to มาเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้ดีกว่าเราหรือเทียบเท่าเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือเรื่องของการปรับตัวอยู่เสมอในสมัยของคูบูานเนี่ยเขาพูดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีหนังสือนิยายนะครับนิยายฟิลกูดหรือนิสัยเอยนิยายที่มันเป็นแบบแนวอบอุ่นหัวใจอะเออคือใครอ่านก็รู้สึกดีนะครับอันนั้นมันเป็นเทรนด์นะตอนนั้นซึ่งมันก็จะมีสำนักพิมพ์หลายๆสำนักพิมพ์เขาก็ตีพิมพ์มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆใช่ไหมครับทีนีน้สิ่งที่เราต้องทำ ยึดติดกับไข่ทองคําหรือสิ่งที่เราทำได้ดีเกินไปนะครับให้ปรับตัวและเรียนรู้อยู่เสมอนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถก้าวนาคนอื่นได้อยู่เสมอนะครับต่อไปข้อที่12ก็คือเงินที่ได้มาเนี่ยต้องมากกว่าที่จ่ายออกไปตรงนี้นะครับเขาได้คําสอนมาจากพ่อของเขานะครับ พ่อคุณผู้ล่าเนี่ยก็คือเหมือนว่าเขาลงทุนไปเยอะมากๆแล้วประมาณสี่แสนะ่ะแล้วรู้สึกว่าเงินใกล้จะหมดแล้วไอ้สามเล่นนั้นอะคือเขาไม่สามารถขายได้ทีนี้นมันเล่นที่สี่เนี่ยที่เขาจะออกเนี่ยเขาก็เลยกังวลว่ามันจะพอมันจะเจ๊งหรือเปล่านะครับแต่พ่อก็บอกว่าเออเงินที่ได้มาเนี่ยมันต้องจ่ายมากมันมันต้องน้อยกว่านะครับก็คือเงินที่ได้มาต้องมากกว่าเงินที่จ่ายออกไปอ่ะตัวเนี้ยนะครับ หนังสือนะครับเขาก็ยกตัวอย่างหนังสือ Thinking Fast and Slow นะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีมากๆเนี่ยทีเนี้ยมันมีผู้เขียนนะครับคือดีเดีย k a ค n e m a n เนี่ยเขาได้ออกหนังสือเล่มใหม่นะครับคือ Noise หนังสือเล่มใหม่เนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าอาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักใช่ไหมเพราะว่านั่คือคือคือนักเขียนคนเดียวกันอ่ะเขาออกหนังสือ Thinking Fast and Slow ซึ่งมันขายดีมากเพราะนักเขียนคนเดียวกันเขาออกหนังสือเล่มใหม่มาคนที่เขาเป็นเจ้าของสนักีิมพ์เขาก็อยากได้ซื้อเล่มกสิทธิ์ เจ้าของของลิขสิทธิ์ของนอ i s ์นะครับคือเขาก็แบบว่าไม่ได้ขายให้โดยตรงละคือเขาจะทำการเปิดประมูลเปิดประมูลว่าจะให้เกิดราคาที่มันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันเพิ่มขึ้นไปประมาณยี่สิบเจ็ดเท่าเลยนะครับจากค่าลิขสิทธิ์ปกติคือมันเลยจุดคุ้มทุนแล้วนะครับคือแม้ว่าจะประเมินด้วยเบสเคสเซเดียโนนะครับก็คือขายดีมากมากแล้วแต่มันก็ยังไม่คุ้มกับการที่จะซื้อลิขสิ์ถึงย7ิบเจ็ดเท่านะครับที่ราคาปกติเนาะตรงนี้มันทําให้คุณพลุ่าเนี่ย ได้สติขึ้นมานะครับว่าเออจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้คุ้มก็ได้นะครับเพราะมันเกินคุ้มไปมากๆมันอาจจะขาดทุนก็ได้แล้วก็เป็นการหักคอศักศีด้วยนะครับคือบางคนอ่ะคิดว่าแบบตัวเองจะเอามาให้ได้มันมีศักศีคำคอแบบไม่อยากแพ้นะครับเพราะว่าตัวเองอ่ะได้เลิกสิทธิ์เล่มกอดมาแล้วเล่มต่อไปก็ต้องได้นี่คือมันเป็นสักศีคำคอที่เนี้ยเขาก็เลยต้องแบบยอมแพ้ไปนะครับแล้วก็เก็บตัวไปนะครับซึ่งก็ถ้าทุน เห็นหนังสือ o น้ e นะครับก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าสนับพิมพ์อะไรได้ไปแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้เรี้ยงปังเท่ากับ t h i n k i ง g fast and slow อยู่แล้วใช่ไหมครับเออมันก็ทําให้คุณผู้าบเนี่ยรู้สึกว่าเออดีใจที่ไม่ได้ไปต่อสู้ที่มัน28เท่า29เท่าคือไม่ได้พยายามที่จะทําให้มันสูงเกินไปนะครับเขาก็ต้องมาทํางานหนักอีกว่าจะทํายังไงให้มันได้กําไรเยอะถึงเกินจุดคุ้มทุนเนี่ยคือเขาต้องมาคิดหนักแล้วนะครับ ต่อไปข้อที่สิบสามอย่าตามเทรนจนหลงทางนะครับก็คือเออทรนของหนังสือหิวใจเนี่ยมันกำลังจะกลับมาใช่ไหมครับคือคุณพูดเล่าเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตามเทรนเนาะเขาก็พยายามที่จะไปหาหนังสือสันญักิม์ต่างๆที่เป็นต่างประเทศเนี่ยมาแปลที่เกี่ยวกับหนังสือหิวใจเนี่ยแต่เขาก็รู้สึกว่าเออเขาหลงทางเขาไม่สามารถที่จะทาในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้คือเขารู้สึกไม่เป็นตัวเองเขาก็เลยกลับมานะครับใช้การเวิร์กช็อปนะครับใช้ ตัวเครื่องมือของ AI น,อะอ a a นะอะ a p p r i a t e Inquiry นะก็คือเป็นการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองทำม,มานะครับที่ผ่านมาตัวเองทำอะไรไปบ้างตัวนี้นก็จะทำให้เขาได้ออกไอเดียต่างๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวเองเป็นใครตัวเองจุดแข็งคืออะไรนะครับก็จะทำให้เขาเนะี่ยรู้ว่าเออมัน ควรจะไปทางไหนที่เป็นแบบตัวเองที่จะไม่ตามกระแสะโดยที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองไปคือเขาหลงทางอะครับคือตอนแรกเขาหลงทางว่าไม่ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเพราะมันตันอะแบบตามกระแสะไปเรื่อยจนหลงทางนะครับซึ่งเขากลับมาใช้ AI แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับเขาก็เลยได้หนังสือเล่มที่ทุกคนน่าจะรู้จักหรือเ,เคยเห็นมาบ้างนะครับก็คือเมื่อแมวที่บ้านคุณผานตัวมาเป็นไลฟ์โค้ดกับหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กซึ่งสองเรื่องเนี่ยก็คือดังเปี้ยงปังมาก้านะครับอ่าได้ออกข่าวด้วยนะครับของคุณสอนอยุ่ช่องสนะามนเนาะก็ทก มากขึ้นด้วยนะเออประมาณนั้นต่อไปข้อที่สี่นะครับก็คือคิดลบไว้นะครับการคิดลบเนี่ยมันไม่ใช่การที่จะมองโลกในแง่ร้ายนะแต่มันคือการมองโลกอีกแง่มุมหนึ่งนะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นอนะ่ะมันสามารถส่งผลกระทบกับตัวเราได้ยังไงบ้างการที่เราจะมีพนักงานสักคนหนึ่งนะครับที่เขาชอบมองโลกในแง่ร้ายหรือชอบมองโลกในแง่ที่มันติดลบอ่ะครับบางทีเราอาจจะ เราหาประโยชน์จากเขาดูอ่ะบางทีเขาอาจจะรู้อะไรในสิ่งที่เราไม่รู้ก็ได้เราอาจจะมองว่าเขาเป็นตัวขัดขวางความเจริญเขาขัดขวางความสําเร็จของเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางทีเขาอาจจะเห็นแง่มุมบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามก็ได้เห็นความเสี่ยงบางอย่างที่ควรที่จะอ่าตระหนักถึงหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับตรงนี้นก็คือต้องคิดลบไว้การคิดลบอย่างเดียวเรารู้อย่างเดียวไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีแผนสำรองว่าเออถ้ามันเกิดเป็นอย่างที่ ความคิดลบนั้นมันเป็นจริงๆเราจะมีแผนสำรองอยังไงนะครับแผนที่สองแผนที่สามแล้วก็หามสำรองไว้นะครับเวลาเราเกิดเหตุบางอย่างเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาล้มทั้งยืนนะครับก็คือแบบไม่ล่มสลายหายไปนะครับก็คือถ้าจะทุ่มเททั้งแผนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้ามันล้มไปก็คือจบแล้วนะครับต่อไปข้อที่สิบห้าทน้อยได้มากนะครับก็คือให้เลือกสิ่งที่มัน Impact มากที่สุดนะครับในหนังสือเนี่ยเขายกตัวอย่าง ก็คือตูดของแผนด้ายักักนะครับเติกตัวของแผนด้ายักษกเนี่ยมันอยู่ที่เมืองจีนนะครับคือในห้างเนี่ยเขามีปัญหาก,ก็คืออยากให้คนเนี่ยมาเข้าห้างมากขึ้นที่จะมาจับใช้ใช้สอยในห้างใช่ไหมครับคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะมาดึงดูดให้กับคนเข้ามายังไงจะไปโปรโมทให้มันราคาแพงทําไมอะไรเงี้ยคือมันมันมัน,ม,นมันเกินงบประมาณไปทีนี้เขาก็เลยไปจ้างดีไซเนอร์นะครับมาออกแบบแผนด้ายัยักนะครับที่มันเกาะอยู่บนตึก อที่อยู่ข้างห้างนะครับคืออยู่ชั้นเจ็ดแล้วก็กอดตึกอะ่ะคือถ้าคุณไปอ่านหนังสือแล้วคุณหารูปดูอะครับมันจะเห็นว่าตัวมันใหญ่มากๆนะครับทีเนี้ยมันก็เลยเป็นการดึงดูดสายตาคนอะ่ะให้เข้าไปในห้างนะครับเพราะว่าคนอะ่ะอยากเห็นหน้าแพนด้าคือแพนด้ามันเกาะอยู่บนตึกใช่ไหมไอ้หน้าแพนด้ามันก็เข้าไปหาตึกเนี้ยคือก็ต้องเข้าไปในตึกเพื่อที่จะเห็นหน้าแพนด้าทีเนี้ยมันก็เลยทําให้คนอะ่ะพยายามที่จะเข้าไปข้างในนะครับอันเนี้ยมันสามารถประหยัดกบการตลาดไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือออเเขาาาาไมมมม่่ต้้้้งงปพยายาหหนนีใั เยอะตลอดเวลาให้มันแบบทุ่มทุนจนแบบเยอะเกินไปนะครับตรงนี้สามารถประหยัดได้นะครับก็คือเป็นหลักการทําน้อยได้มากนั่นเองต่อไปข้อที่ส6หนะครับคือทาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นะครับด้วยความคิดสร้างสรรค์บางทีอ่ะเราเจออะไรที่มันทางตีบตันมากๆนะครับบางทีเราอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรที่มันแบบเออแบบที่มันแปลกใหม่นะครับตรงนี้ก็ทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ได้นะครับก็คือถ้ายกตัวอย่างก็เช่นมีนต่างๆอ่ะแบบ ถ้าคุณแบบชอบเล่นเ Facebook เล่นอะไรที่มันแบบในเป็นมีนนะครับในยูทูบช็อ t เนี่ยผมเห็นบ่อยมากพวกมีนต่างๆเนี่ยก็จะทำให้คนน่ะรู้จักหน้าคนนั้นเยอะก็ถือว่าเป็นการโปรโมทต,ตัวเองได้บาร์เคนด้วยหรือจะเป็นสร้างกระแสขึ้นมานะครับอย่างเช่นมีป้ายบิลบอร์ดอันนึงเนี่ยคือเป็นร้านค้าร้านขายข้าวๆเนี่ยเขาก็เอาพวกช่องเจ็ดช่องแช่อง9ก้าช่องสิบอะไรเนี่ยแปะไว้ที่หน้าบิลบอร์ดของเขานะครับหน้าโปสเตอร์ของเขาเนี่ยเขาก็้าแปะแปะแปะไปแล้วก็เป็นตัวใหญ่ๆมาก เขาเขียนข้างล่างว่าเออยังไม่มีซักช่องมาแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนตรงเนี้ยนะครับมันสามารถสอดคล้องกับคําว่าทํหน้อยได้มากคือเขาไม่ต้องไปทุ่มทุนเกี่ยวกับการโปรโมทมากๆอ่ะคือเขาแค่ทําพลิกสถานการณ์บางอย่างทาให้คนมันอ่าสนใจเป็นเด่นสะดุดตาเนี้ยมันก็สามารถที่จะทําให้การโปรโมทได้เยอะมากขึ้นด้วยนะครับก็คือแทนที่จะแบบเป็นไปไม่ได้ฉันที่มีเงินทุนที่จะโปรโมทอ่ะแต่ใส่ความคิดสร้างสรรค์สักอย่างหนึ่งก็กลายเป็นกระแส คนก็รู้จักมากขึ้นก็เลยไม่ต้องเบื่องงบโปรโมทเยอะขนาดนั้นนะครับอะอันนี้ก็คือใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่อไปข้อที่17นะครับเริ่มเรียนแบบนะครับแล้วก็จะลงเอด้วยความแปลกใหม่ตอนแรกนะครับคือคนเราอ่ะก็แบบไม่ชอบความเรียนแบบอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันตามหลังที่หลังแบบแบบ ไม,ไม่ได้นําหน้าใครสักทียเพราะมัวแต่เลยนแบบใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเราไม่ควรที่จะเรี่นแบบแบบคัดปี้เพขนาดนั้นแต่มันคือการลอกไอเดียหรือแก่นของนั้นนะครับแก่นของสิ่งเหล่านั้นนะมันจะมีบางอย่างที่สามารถที่จะลอกเรียนได้เราก็สามารถที่จะทาแบบนั้นไปก่อนพอเราทาไปเรื่อยๆร่อเราก็สามารถที่จะรู้แนวทางของตัวเองแล้วว่าเราควรจะไปทางไหนมันเหมือนเราหยิบยืมความรู้หยิบยืมภาหานะ ของคนอื่นมาก่อนคือติดติดสอยห้อยตามไปกับทางเดียวกันกันกบเขาก่อนพอเรารู้หน้าทางของตัวเองแล้วเราจะไปแบบนี้เราก็ขอแยกทัวร์กับเขาแยากทางกับเขาแล้วก็มีรถประของตัวเองก็ไปทางของตัวเองตรงนี้นะครับมันคือการลอกเลียนแบบแบบแค่ตอนเริ่มต้นพอตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบแปลกใหม่ได้นะครับสิ่งที่มันแปลกใหม่นะครับ ตรงนี้มันทําให้เราได้เห็นว่าเราเนี่ยพยายามที่จะออกแบบนวัตรกรรมที่คนไม่เคยคิดอะ่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันคือการที่จะต่อยอดมาจากสิ่งเดิมๆสิ่งที่เขาสร้างมาอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับการยืนบนไหล่ไหล่ยักษ์ครับการยืนบน,นหไหล่ยักษ์เนี่ยมันคือการที่เราต้องพึ่งพาความรู้ความสามารถหรือทักษะอะไรต่างๆนวัตรกรรมต่างๆที่มันมีมาก่อนอยู่แล้วบนไหล่ยักษ์ที่มันมีจํานวนมากๆอ่ะครับแล้วเวลาคิดน,นวัตรกรรมอ่ะเราก็ต้องต่อยอดมาจากสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมตรงนั้นนะครับโอเคข้อต่อไปคือข้อที่18 ไม่มั่นใจนั้นก็ดีแล้วจะได้ทะลุกรอบความมั่นใจ การที่เรามั่นใจมากเกินไปเราคิดว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่มั่นใจนะครับมันมีประโยชน์บางอย่างก็คือทําให้เราพยายามหาข้อมูลนะครับที่มันหลากหลายมากขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองใช่ไหมเราก็เลยหาข้อมูลนู้นหาข้อมูลนี้ยมาเรื่อยๆมารวมๆกันแล้วก็ออกเป็นสิ่งใหม่ได้นั่นเองถ้าเรามั่นใจเราก็จะได้สิ่งเดิมสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่พอเราไม่มั่นใจเราก็พยายามหาข้ไดาก็ ยกเคสต์ดี้ของหนังสือเล่มน,นี้มานะครับก็คือหนังสือคิดแบบยิวัมแบบญี่ปุ่นหนังสือเล่มเนี้ยนะครับก็ดังเป็นผู้แต่งเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่แบบดูแบบขัดแย้งกันใช่ไหมมันทําให้อ่า มันน่าสนใจเออประมาณนั้นคือเขาก็คิดมาเยอะมากครับคือประชุมนั่งหัวโต๊ะอะไรเนี่ยเขาก็พูดไปเยอะๆจนคุณพลาพูดมาคาหนึ่งก็คือคิดแบบยูฮาม์แบบญี่ปุ่นตอนแรกเขาก็หัวลอกกันใช่ไหมพนักงานก็หัวลอกกันเออแต่พอมันเวลาผ่านไปเขารู้สึกว่าเออเอาชื่อนี้แหละมันไม่เหมือนใครดีมันไม่มีใครตีพิมพ์ชื่อแบบนี้มานะครับก็ถือว่าความไม่มั่นใจก็ทําให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับกับหนังสือเล่มนี้เนาะต่อไปคือหนังสือ ต่อไปข้อที่19นะครับในเล่มจิตวิทยาสายยักษ์เนี่ยนะครับมันได้สอนให้เราเรื่องของการกัดไม่ปล่อยเนาะคือตอนแรกนะครับคุณพูณล่าเขาก็คุยกับพนักงานเนาะว่าจะคิดไอ้นังสือก่อนที่เป็นชื่อว่าจิตวิทยาสายยักษ์เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นชื่ออะไรนะครับซึ่งผมก็จะมาบอกนะครับว่าเออมันมีเล่มอะไรบ้างเออมันมีนังสือชื่ออะไรบ้างน,นะครับชื่อที่หนึ่งคือสุดยอดวิธีพูดที่มีพลังขับเคลื่อนใจคนสุดยอดเทคนิคใช้คําพูดทําเงินวิธีพูดน้อมน้าวใจแบบแนบเนียนขั้นสุด เทคนิคจิตวิทยาเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังจิตวิทยาใช้คำพูดนำความคิดคนซึ่งซื่อชื่อเหล่านี้นะครับมันเป็นชื่อที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วนะครับเถือว่ามันชื่อประเสริฐมากนะคือน้อยคนที่จะคิดได้แบบนี้แต่คุณพล่าเขายังไม่พอใจนะครับเขาก็เลยแบบพยายามให้ไอเดียต่างๆไปแล้วก็ให้พนักง,งานนะกลับไปคิดนะครับพอวันยุมงึ้น,เ,นเขาก็เขียนไอเดียต่างๆบนกระดานนะครับคุณพลราเ,เขาเข้าไปเห็นสะดุดตากับจิตวิทยาใสาด่ดาร์กนั่นเอง,เ,องเขารู้สึกว่าชื่อเนี้ยมัน สามารถเล่าทั้งหมดของหนังสือเล่มนั้นได้แล้วก็สามารถที่จะาขายได้แน่ๆคือมันเป็นชื่อที่ตรงใจมากๆนะครับเขาก็เลยเอามาตรงนี้นะครับคือเขาให้ความสําคัญกับการคิดชื่อมากๆแล้วก็กัดไม่ปล่อยคือบางทีเขาอาจจะปล่อยแล้วก็จจชื่ออะไรก็ที่มันแบบออกแนวเซฟโซน่ะที่มันเป็นแบบหนังสือชื่อธรรมดาที่มันแบบเหมือนหน้าทูทั่วๆไปะแต่พอเขาให้เวลาแล้วก็กัดไม่ปล่อยกับหนังสือเล่มนี้ก็ทําให้ได้หนังสือที่มันเลอค่ามากๆแล้วก็ใครหลายคนก็รู้จักกันนะครับ ต่อไปคือข้อที่ยี่สิบคือหาไอเดียผ่านกดสามข้อบางคนนะครับมีไอเดียที่ติดตันเนาะไม่รู้จะทำยังไงคุณพล่าเขาก็ให้เทคนิคมาสามข้อด้วยกันนะครับก็คือข้อที่หนึ่งพักนะครับข้อที่สองคือออกจากความจําเจข้อที่สามคือการหัวเราะอ่ะก็คือตอนที่เราพักนะครับบางทีอ่ะเราพยายามเข่นความคิดจนเกินไปนะครับ การพักของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนอนไปอาบนะ้ำไปไปเดินเล่นอะไรเงี้ยนะครับมันคือการพักอย่างหนึ่งมันจะทําให้สมองเนี่ยมันเกิดการประมวลผลบางอย่างนะครับมันทําให้เราเนี่ยได้ไอเดียต่างๆออกมานะครับคือถ้าสประสบการณ์ของผมเนี่ยคือมันก็จริงใช่ไหมครับตอนแรกอ่ะผมเขียนบทความบางอย่างจะไปลงเฟซอะไรเนี่ยแต่มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะไม่รู้ว่าเขียนดีหรือเปล่าคือผมไม่สามารถมาอ่านย้อนหลังเลยละพอผมก็ไปนอนพอไปนอนเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาอ่านพรุ่งนี้เช้าผมก็ลองมาอ่านอีกรอบหนึ่ง รู้สึกว่าเออมันมีข้อผิดพลาดเยอะเหมือนกันนะมันดูขัดแย้งกันมันดูย้อนแยง้งมันเขียนไม่สวยอะไรเงี้ยคือมันบีเพียบเลยคือมันเป็นสิ่งที่ตอนแรกผมไม่เห็นนะเอออันนี้คือตอนพักนะครับผมก็สามารถที่จะเสนอไอเดียเพิ่มเติมมีความคิดใหม่ๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความที่ผมเขียนผมก็สามารถเติมเติมให้มันสมบูรณ์มากขึ้นได้นะครับต่อไปนะครับคือการออกจากความจำเจก็คือ ให้ออกไปในสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างจากเดิมอย่างเช่นเราอยู่ในห้องประชุมเนี่ยมันก็อาจจะหานออกแล้วก็ไปอยู่ในห้องน้ําบ้างไปอยู่ในร้านอาหารบ้บางไปอยู่ในคาเฟ่บ้างอะไรเหล่านี<ๆ>้นะครับมันจะทําให้สภาพแวดล้อมตรงเนี้ยมันหล่อหลอมให้เราเนี่ยสามารถคิดอ,อะไรออกได้นะครับอีกข้อหนึ่งคือการหัวเราะการหัวเราะเนี่ยมันคือการพูดอะไรที่มันไร้สาระตอนเราประชุมกันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรที่มันตึงเครียดขนาดนั้นก็ได้ถ้าเราออกไอเดียกันอะพยายามที่จะพูดอะไรที่มันแบบ ออกทะเลมากๆครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราประชุมเลยก็ได้ทีนี้นมันจะทําให้เราเนะี่ยสามารถออกไอเดียบางอย่างที่มันเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติก็ได้นะครับโดยทั้ง3วิธีเนี่ยทำให้สันตกพิมพ์เนี่ยได้นังสือที่ชื่อว่าโลกแม่งโหดสัตว์มานะครับคือมันเป็นชื่อที่แบบอตกใจเหมือนกันนะครับโรคแมงหดสัตว์ก็คือมันเป็นสัตว์แบบสัตว์แบบ พอแหวตกันละนะ่ะคือตัวสัตว์อะไรประมาณนั้นนะครับคือมันเป็นหนังสือที่แบบแทงใจคนมากว่าเออโลกมันเป็นแบบนี้นะครับเออมันโหดจริงๆแล้วก็สัตว์เขามีวิธีการปรับตัวยังไงเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เขาเจอ,อยังไงแบบเนี้ยมันจะทา,าให้หนังสือมันโดดเด่นขึ้นมาแล้วเขาก็เขียนแบบตัวใหญ่บนหน้าเลยนะครับถ้าใครอยากหาก็ลองพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับโลกไม่โหสัตว์นะ่ะตรงนั้นก็จะทำให้คุณเห็นว่าเออเขาเขียนจริงๆแบบนั้นนะครับต่อไปข้อที่21การฝึกซ้อมบนคู่แข การฝึกซ้อมคพ่แข่งอ่บางทีเราแบบพยายามทําอะไรต่างๆออกแบบไอเดียต่างๆมาเยอะแยะมากมายละแต่มันก็ยังตันๆอยู่นะครับวิธีการเนี่ยก็คือลองหาข้อพิดพลาดจากคนอื่นนะครับในสํานักพิมพ์วีเลนเนี่ยนะครับเขาก็เอาปกอื่นๆน่ของสานักพิมพ์อื่นๆเน่ยมาวางเบียงกันนะครับว่าเออทำไมเล่นนี้ขายดีทำไมเล่นนี้ขายไม่ดีคือเขาก็มี Data อยู่แล้วใช่ไหมว่าเล่มนี้ขายไวเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยคือมันมี d a ต a ขายดีขายไม่ดีอยู่ละเขามาประมวลผลว่าทำไมขายดีทำไมขายดีเขาก็สามารถที่จะ สกัดแก่บบางอย่างนะครับเพื่อเอามาใช้กับการออกแบบปกออกแบบหนังสือของตัวเองได้ตอนนี้นมันคือการเรียนรู้นะครับฝึกซ้อมบนคู่แข่งซึ่งตรงนี้นเขาสามารถทําได้แบบ2ี่สี่ชั่วโมงเลยคือมันไม่ใช่การทําจริงๆแต่มันคือการจำลองสถานการณ์ในความคิดของเราว่าถ้าเราออกแบบแบบนี้มันจะไปสอดคล้องกับหนังสือที่ขายไม่ดีของน้องสำนักพิมพ์มอื่นๆหรือเปล่าอ่ะมันสามารถที่จะมาสอดคล้องกับตรงนี้ได้นะครับทีนี้น,นะครับเราก็ ต้องเป็นคนที่รูร้จักวิจารณ์ด้วยนะครับก็คือถ้าเราแบบมองอันนี้เออมันก็น่าจะเป็น,นอะไรของมันคือมันไม่ใช่วิจารถ้าเรารู้จักวิจารนะครับมันจะเสริมสร้างเรื่องของการความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับว่าเออเป็นการฝึกซ้อมจากคู่แขงได้นะครับว่าเราจะทําให้ดีกว่านั้นได้ยังไงอย่างเช่นถ้าสมมติเราไปดูหนังนะแล้วเราเห็นป้ายชื่อของหนังเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะคิดว่าถ้ามันเป็นชื่ออื่นที่ทําให้เกิดความน่าสนใจมากกว่าน,นี้มันควรไปเชื่ออะไรตรงนี้นก็จะทําให้เราได้ฝึกคิด คิดข้อติ่งนะครับให้มันคิดทบทวนวิพากษ์มากขึ้นนะครับมียวิจาร์มากขึ้นตรงเนี้ยก็จะทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นหรือคาโฆษณาเนี้ยเราเห็นตาม facebook ตามป้ายบิลบอร์ดตามอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะตัดสินได้แล้วว่าเออเราควรที่จะทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ไหมหรือมันดีอยู่แล้วเนี้ยมาฝึกความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับต่อไปข้อที่ยี่สิบสองยิ่งกดดันยิ่งทำได้ดี บางคนนะครับไม่ชอบนะครับว่าเออไม่ชอบความกดดันเลยกดดันไปก็เครียดอะไรเงี้ยก็คือไม่ชอบแบบอ่าอาจจะมีเรื่องของแบบเดดไลน์ที่มันเยอะมากๆเนี่ยอยบางคนเนี่ยแบบได้งานทํามาเยอะมากๆเนี่ยเราเขารู้สึกว่าเออมค่อยทำก็ได้ค่อยไปทำสองวันสุดท้ายก็ได้อันนี้คือความกดดันนะครับบางคนอะชอบความความกดดันกดดันแล้วทาได้ดีก็มีนะครับซึ่งในหนังสือแล่มเนี้ยนะครับก็ได้พูดหนังสือเล่มหนึ่งมาก็คือแกะรอยหมออมหิตครับซึ่งมันเป็นอ่ หนันสงสือที่ทุกคนอาจจะไม่เคยอ่านนะคือคือผมไม่ได้จคนอื่นเคยอ่านหรอกพอแต่ผมไม่เคยอ่านนะปือผมเขา้าวงกรารหนังสือมาก็ไม่ค่อยนานนะครับก็เลยไม่รู้จัก,กหนังสือเล่มนี้ทีนี้นเขาบอกว่ามันเป็นหน้าปกที่ถูกหํำขึ้นเองนะครับจากน้องชายของเขาที่เขาอ่ะไปเอามีดห้ำครัวมาแล้วก็เอาน้ำแดงจาก,กเซเว่นมาแล้วเอาผ้ากอจากเซเว่นมาเนี่ยมาหํำเป็นหน้าปกนะครับก็คือเป็นแกะรอยหมอะอมหิดคือเขาไม่ต้องไปลงทุนอะไรที่มันแพงๆไปจ้างดีไซเนอร์ออกแบบปกเลยห้าแบบเนี้ยนะครับมันเป็นการกดดันถึงขนาดหนึ่งแล้วอะ่ะคือเขาก็ลอองหาเดีียยแบบน้ เจอไอเดียเีอยมากขึ้นจนกลายเป็นหน้าโปกของอแกะรอยหมอเอามาหิดได้นั่นเองที่นั้นนะครับมันก็เลยทําให้เรานะสามารถเค้นสมองภายใต้เวลาที่จากัดได้นะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับคนด้วยถ้าคนนะไม่ชอบความกดดันนะครับบางทีมอาจจะเครียดก,กันไปจนคิดไอเดียไม่ออกแต่บางคนอาจจะชอบความกดดันอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ แต่ผมเนี่ยําไม่ได้นะครับถ้าผมกดดันมากๆผมก็จะหกวดกวนกวยทำอะไรไม่ถูกเลยผมถ้าได้งานมาผมก็จะทําให้มันเสร็จตอนแรกๆแล้ววันแรกๆแล้วลที่เหลือก็ว่างไปอะไรแนียคือผมจะเป็นสไตล์นี้มากกว่าขอ้อที่2ี่สบสามเป็นหมาต้อนฝูงแกะนะครับอันนี้เขาจะเปรียบเทียบ,ยบกับตัวหมากับแกะใช่ไหมคือปกติเอาคนที่เป็นเจ้าของแกะเขาก็จะปล่อยหมากับแกะไปแล้วแกะก็จะวิ่งเพี้ยนผ้าไปนู่นไปนี่นะครับคือไปกินหญ้าใช่ไหมกินอาหารเนี่ยคือมันก็จะไปนู่นไปนี่คือมันไม่ กระจายกระจายนะนะคือมันไม่เป็นสัดเป็นส่วนแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีตัวหนึ่งก็คือหมาใช่ไหมหมามันจะเป็นตัวต้อนแกะให้แกะเนี่ยมันสามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้ให้มันสามารถอยู่ด้วยกันได้ตัวเนี้ยมันคือการที่อ่าเปรียบเทียบกับเรื่องของไอเดียเนาะตอนแรกเราก็ต้องคิดไอเดียที่มันนอกกรอบมาคิดแบบนู่นนี่นั่นหระคิดมาเยอะเเลยแล้วก็ออกแบบไอเดียเยอะๆยๆทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่าต้องไปคิดในกรอบแหละก็คือเหมือนหมานั่นแหละครับเขา ต้อนไอเดียมาเรื่อยให้มันรวมกลุ่มก้อนกันคือเหมือนเป็นการคัดเลือกไอเดียที่มันสามารถที่จะตอบสนองต่อคุณค่านั้นๆได้ต่อจุดหมายของเราได้อเงี้ยก็คือเป็นอีกแนวทางนึงในการออกไอเดียเหมือนกันครับก็คือการเป็นหมาต้อนฝูงแกะนั่นเองข้อที่ยี่สิบสี่แบบทดสอบรถไฟฟ้าครับการแบบทดสอบรถไฟฟ้าเนี่ยตอนแรกผมก็งงนะว่ามันเกี่ยวอะไรกับหนังสือหรือเปล่าคือเขาให้เปรียบเทียบว่าเออการที่เราจะออกแบบปกหนังสือให้คนเขาสนใจหรือทําให้คนเขามองเนี่ย ต้องออกแบบยังไงทีเนี้ยเราก็เลยมองตัวเองนะครับว่าถ้าเราจะถือหนังสือปกเนี้ยเรากล้าโชว์ให้คนอื่นดูหรือเปล่าเพราะว่าหนังสือแต่และอันแต่และเล่มแต่และปกอ่ะมันสามารถบง่งบอกถึงตัวคนๆนั้นได้นะครับถ้าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนเนี้ยคนนอกที่จะมองมาที่อยู่บนรถไฟฟ้าเนี้ยเขามองเราเขาก็อาจจะคิดว่าเราเป็นนักลงทุนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมันสามารถบอกเอกลักษณ์ของเราได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าแบบอ่านหนังสือวิธีการเราออกอะไรเงี้ยนะครับ พิธีบอกยังไงให้ลาออกโดยถึงหน้าไม่โกรธอะไรเงี้ยคือมันก็จะบอกว่าเออคนนี้มันอาจจะไม่ไหวแล้วเนี่ยคือมันสามารถบอกบุคลิกได้เพลินเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกแบบปกเนี่ยนะครับเราอยากให้คนอ่านะ่ะเขาเป็นยังไงอ่ะตรงน,นี้ก็สําคัญใช่นเดยกันนะครับต่อไปข้อที่25สิทรงต่อคุณค่าห้าประโยชน์ให้กับโลกนี้นะครับก็คือถ้าเราห้าเพื่อเงินไปเลยเลยเนะี่คุณพูดลาบเขา ค่อนข้างเปลี่ยนงานบ่อยนะครับคือเขาทํางานวิศวกรบ้างทํางานนุ่นเนียนบ้างนะครับคือเยอะมากๆทีเนี้ยมันทําให้เขาเบื่อนะครับถึงแม้ว่าเงินเดือนเขาจะเยอะมากๆแต่เขาก็รู้สึกเบื่องานดังนั้นมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่ากับตัวของงานขนาดน,นั้นอนะ่ะคืองานของเขาไม่สามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างจนกระทั่งเขามาทํางานเป็นการก่อตั้งบริษัทวีเลอร์นี่แหละมนสามารถที่จะ ส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆได้เป็นจํานวนมากนะครับเขาสามารถรับฟังฟีดแบ็กต่างๆจากลูกค้าของเขาอะว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตเขาอะไรเงีย้ยมันทาให้คุณพู้ลารู้สึกว่าตัวเองมีค่านะครับมันดีกว่าการทํางานเพื่อเงินอย่างเดียวเพราะเพราะว่าเราหาเงินไประดับหนึ่งแล้วครับเราจะพยายามหอยหาสิ่งที่มันมากกว่าเงินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยสร้างคุณค่าให้คนอื่นเป็นจำนวนมากเนี่ยมันจะดีกับเรามากกว่าที่เราจะควนขวายหาเงินอย่างเดียวนะครับต่อไปข้อที่26สห ทำตัวให้เล็กลงและก็ฟังให้มากขึ้นนะครับคุณพุล่านะครับเขาก็บอกตัวเองว่าตอนแรกเขาก็เหมือนเป็นหัวโตวนะเนาะเขาก็พยายามที่จะขึ้นเสียงกับคนอื่นเขาพยายามที่จะเ,เป็นหนึ่งคนเดียวไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นเลยจนกระทั่งลูกน้องอ่ะเขาไม่กล้าแสดงความคิดเห็นนะครับเขาก็พยายามแบบเปลี่ยนตัวเองนะครับคือทำตัวให้เล็กลงแล้วก็พยายามที่จะรับฟังมากขึ้นนะครับทีนี้คุณพุล่าเขาได้ให้หลักการของไดอะล็อกมานะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะทำยังไงนะครับว่ารับฟังกันยังไงเนาะึ่ง มันก็มีสรุปแบบภาพรวมก็คือเป็นการลดอีกโก้ของตัวเองลงนะก็คือเปิดใจฟังนะครับไม่ตั้งแง่ไม่ตัดสินไม่พูดแทรกแม้จะรู้สึกขัดใจเพียงใดก็ตามนะครับพยายามท้าความเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดอย่างแท้จริงไม่ใช่เลือกฟังแต่สิ่งที่ตัวเองอยากฟังอ่าอันนี้ก็คือเทคนิคของไดอะล็อกนะครับว่าเราเนี่ยจะฝึกการฟังของตัวเองได้อย่างไรนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคน เล็กน้อยนะครับเป็นตัวเล็กตัวน้อยอาะสามารถที่จะให้ลูกน้องสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้มากขึ้นทีนี้เวลาเราถามไอเดียใครนะครับเขาก็สามารถที่จะพูดไอเดียกับเราได้มากขึ้นด้วยนะครับข้อต่อไปข้อที่27สบออกนอกกล่องมองคนด้วยใจไม่ใช่หัวนะครับอัน,นี้มันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับคือออก ไม่แน่ใจนะครับคือจงออกจากนอกกล่องในสักอย่างเนี่ยคือมันเป็นเรื่องหน้าตาสีฟ้าครับคือเขาอยากจะสื่อว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่ในกล่องมากเกินไปก็คืออยู่ในกรอบของตัวเองอยู่ในความคิดของตัวเองอยู่ในหัวของเรา มากเกินไปนะครับตอนนี้นมันจะทําให้เราเนี่ยพยายามใช้หัวก็คือพยายามที่จะมุ่งเป้าไปในสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นแต่เราไม่ได้มองคนด้วยใจหรือฟังคนด้วยใจคือไม่ได้รับรู้ความต้องการของเขาเลยมันทําให้เราอยู่ในกรอบของตัวเองเราไม่สามารถที่จะฟังคนอื่นได้เลยนะครับเราไม่สามารถสื่อสาร,รถ,ถึงใจเขาได้เลยเพราะฉะนั้นคุณพุทล่ามเนี่ยเขาบอกว่าเออคนเราอ่ะมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีการสื่อสาร,รของเราเนี่ยมันควรที่จะ มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมของแต่ละคนด้วยอันนั้นมันคือการใช้ใจในะการสื่อสารเทนี้เวลาคนเขาจะพูดอะไรกับเราหรืออยากจะทําอะไรกับเราเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเปิดอกเปิดใจกับเราได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับต่อไปข้อที่2ี่สิบแปดฝึกตั้งคําถามผมมีคําคมหนึ่งก็คือคนโง่คนถามเนี่ยโง่แค่หนึ่งนาที แต่คนไม่ถามเนี่ยง้ตลอดชีวิตนะครับคําพูดเนี่ยก็มาจากคงจือนั่นเองเขาจะทําให้เห็นว่าคําถามเนี่ยมันสําคัญนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมเสริมจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือคุณภาพของคําตอบขึ้นอยู่กับคุณภาพของคําถามหนังสือคําพูดเนี่ยนะครับมาจากของคุณเคนน์คลินนะครับก็ถือว่าทําให้ผมเนี่ยได้รู้สึกว่าเออเราควรให้ค่ากับคําถามมากกว่าที่จะให้ค่ากับคําตอบเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถฝึกตั้งคําถามที่มันถูกต้องตรงจุดมากขึ้นด้วยนะครับต่อไปข้อที่29 สมการความพอใจมีความพยายามคูณความรอคอยคูณสําเร็จนะครับเราก็จะเท่ากับความพอใจนั่นเองทีนี้ยการรอคอยนะครับมันทําให้เกิดความพึงพอใจได้ยังไงการรอคอยนะ่ยมันคือการที่เราทุ่มเทอะไรบางอย่างเนะี่ยเต็มที่มากขึ้นเราคิดว่ามันจะสําเร็จนะครับพอเรามันนานมากๆแล้วเราสามารถสําเร็จได้นะครับ มันจะทําให้เราเกิดความพึงพอใจไปอย่างมากเลยหนังสือเล่มนเนี้ยเขายกตัวอ,อย่างของต้นไม้กลิ่นหอมนะครับคือชื่อว่าต้นจันกระเพาะนะครับต้นกันกระเพาะเนี่ยมันเป็นต้นที่แบบไม่ค่อยอผลิบานดอกออกมานะครับคือมันไม่สามารถออก กลิ่นออกอไรได้แต่ทีนี้พอมันถึงเวลาที่สมควรนะครับมันจะสามารถออกกลิ่นได้แบบแทบจะทั่วหมู่บ้านเลยทุกกคนสามารถได้กลิ่นนี้เลยคือมันจะเปรียบเทียบกับความพอใจของเราเนี่ยก็คือเราต้องมีการรอคอยด้วยทีนี้ถ้าเทียบกับผมเนี่ยคือผมทํา YouTube ใช่ไหมคือมาพูดหนังสือให้กับทุกคนฟังเนี่ยบางทีผมก็พยายามเต็มที่ใช่ไหมแล้วผมคิดว่าผมก็น่าจะสําเร็จเหมือนกันแต่ผมรู้สึกแบบอยากร้องไห้แบบสิบครั้งต่อวันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานาน,านมากๆกว่าผมจะไปถึงจุดๆนั้้้นนนนนนะครรัมมมมมมาาาาากกกๆทีีีเเเยยผผ็ลตตออออองออ่่่ไปพชืวสจ ให้ผมเพึ่งพอใจในอนาคตได้ไม่มากก็น,น่อยนะครับผมก็เลยแบบเอเออย่าท้อน,นะห้ามต่อไปห้ามให้ได้ทุกวันเนี้ยนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกท้อเหมือนกันที่จะทําให้กับทุกคนฟังเพราะว่าด้วยแบบ il, อย, ight, ยอดวิวเออยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมมนตอะไรคือมันน้อยนะครับน้อยมากมมันก็เลยทําให้ผม,ผมรู้สึกท้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออก็ควรที่จะรอคอยรอคอยไปก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันอญญาจจะสําเร็จก็ได้นะครับต่อไปข้อที่30สบนะครับวิธีการเรียนรู้เนี่ยที่ดีที่สุดก็คือการสอนนั่นเอง ผมอยากพาทุกคนไปรู้จักกับพิลิมิดการเรียนรู้ก่อนนะครับคือในหนังสือเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงหรอกล่ะครับแต่ผมคิดว่าเออเขาน่าจะเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าคือเขาบอกว่าพิลิมิดการเรียนรู้เนี่ย10%นะครับที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ก็คือการเรียนในห้องอ่ะเรียนรู้ได้แค่10%สมมติครูสอนหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะรู้แค่ประมาณ10นาทีประมาณนั้นนะครับคือจะรู้น้อยมากต่อไป10%ก็คือการอ่านนะครับแค่อ่านเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้ได้แค่10%เท่านั้น ต่อไปคือการได้ฟังและได้เห็นอันนี้สามารถเรียนรู้ได้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตการดูสาธิตต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ส0มสิบเปอร์เมีการถกเถียงหารือกันพูดคุยกันแสดงควา,ามเห็นการสามารถเรียนรู้ได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตต่อไปคือการลงมือปฏิบัติตนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสุดๆแล้วก็คือลงมือปฏิบัติมากๆเนะี่ย สามารถเรียนรู้ได้ถึง75%เลยอันนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับการลงมือปฏิบัติแต่ทีเนี้ยมันมีสูงที่สุดก็คือการสอนคนอื่นครับมาสามารถเรียนรู้ได้ถึง9 0เลยผมคิดว่าการสอนเนี่ยมันจะต่อยอดมาจากการปฏิบัตินั่นแหละครับผมคิดว่าคนที่สอนครูอย่างเงี้ยครูเนี่ยสามารถสอนเรื่องเดิมซ้าๆได้อย่างไม่ผิดพลาดใช่ไหมคือเขาสอนมาซ้ําๆมากๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเก่งในด้านบางๆมากเลยนะครับ ถ้าจะให้ยกตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าคนเก่งจริงนะเขาสามารถที่จะสอนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้ครับถ้ายกตัวอย่างก็คือคุณนายอามนะครับนายอามเนี่ยเออเป็นคนเหมือนเป็นจบด็อกเตอร์มาในด้านคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับก็เลยทําให้ผมคิดว่าเออเขาสามารถอธิบายในสิ่งที่คนจบด็อกเตอร์ฟังได้ยังไงอะคือผมไม่ได้เรียนแบบเขาอะแต่ผมฟังรู้เรื่องผมสามารถเข้าใจได้คือเขาจะอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งต่าง,างๆเกี่ยวกับเครือข่ายเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับาาข่าวสารนอกตากเกี่ยวกับขั้วคอมพิวเตอร,ตอตรน เขาทําให้คนธรรมดาที่ไม่ได้เรียนเข้าใจได้อันนี้คือคนที่เก่งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เก่งจริงแล้วเขาสาเาไม่สามารถอธิบายหรือสอนคนอื่นให้มันเข้าใจง่ายได้หรือคนที่ไม่ได้เรียนรู้แนวทางเดียวเขาได้อะมันคือคนที่เก่งไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเก่งจริงๆสิ่งหนึ่งที่ทําต้องคือ เรื่องของการสื่อสารเราก็ต้องพัฒนาก,การสื่อสารของเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพูดของเราให้มันเรียบง่ายมากขึ้นลดคําศัพท์เฉพาะคําศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับสายงานของเราลดลงเยอะๆนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าใจคนอื่นได้แล้วก็สามารถสื่อสารได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับต่อไปคือข้อที่3 1นะครับก็เป็นข้อสุดท้ายของหนันสงสือเล่มนี้แล้วนะครับก็เป็นการสร้างมิตรนะครับก็ถ้าไม่สามารถสร้างมิตรได้ก็อย่าสร้างศัตรูนะครับก็คือเขาจะสื่อว่าโลกมันกลม โลกมันกลมมากๆคือคนที่เราเกลียดเนี่ยเราอาจจะแยกทางไปล้ประมาณ10ปีละสักวันหนึ่งมันอาจจะเจอกันเจอกันก็ได้นะครับตัวนี้ก็เลยให้ความสําคัญว่าเออถ้าถึงแม้ว่าเขาจะทําอะไรไม่ดีกับเรานะครับให้เราเนี่ยทำดีกับทุกคนไปเลย ก็คือให้อาอย่าไปสร้างศัตรูนะครับก็คือทําดีกับทุกคนไปเลยเขาทําอะไรแย่กับเรามาเราทําในสิ่งที่เราควบคุมได้ทําดีไปเลยนะครับมันจะเป็นการสร้างคอนเนคชันก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะมองว่าถ้าเขาทําไม่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าสำหรับเขาที่เขาทําไม่ดีกับเราถ้าเราทําไม่ดีกับเขาตอบมันทําให้ความสัมพันธ์นมันขาดผึ่งกันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําดีกับเขาถึงแม้ว่าเขาทาไม่ดีเราก็สามารถที่จะคงคอนเนคชันตรงนั้นได้อยู่นะครับเออตรงนี้ก็คือ เป็นการสร้างมิจอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องคำานึงว่าเขาทําอะไรตอบแทนเราหรือเขามีประโยชน์อะไรกับเราคือเราแค่อยากคอนเนคชันกับเขานั่นเองเราก็เลยทําดีกับทุกคนได้นั่นเองโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดของศาสเอ็ดข้อนี้นะครับก็ถือว่าได้ให้อะไรกับผมค่อนข้างเยอะมากๆนะครับทีแรกผมก็เลยแบบนึกย้อนกลับไปนะครับว่าเออสัมภาพิมพ์เนี่ยเขาโดนวิพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างนะครับคือมันมีผู้บริหารคนหนึ่งนะครับในสัมภาพิมพ์อื่นเนาะเขาได้วิจารณเรื่องของหน้าปกสัมภาพิมพ์วีเล สาพิมพ์ก็ใหญ่อะเงินทุนก็เยอะอะทำไมออกแบบหน้าปกมันง่ายจังมันง่ายจังเออผมก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงนะตอนแรกมาตอนแรกตอนแรกผมก็เออมันก็จริงนะว่าทําไมต้องออกแบบให้มันง่ายแบบนี้มันเหมือนแบบไม่จริงจังหรือเปล่าแบบคิดว่าตัวเองถ่านลูกค้าเยอะแล้วก็ออกแบบปกง่ายๆก็เปล่าผมก็เลยแบบคิดว่าแบบเออมันก็จริงก็ได้นะครับทีนี้ผมก็เลยมาอ่านหนังสือเล่มนี้ความคิดผมก็เปลี่ยนไปว่าคุณพูล่าเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบหน้าปกมากๆนะครับมันก็เลยทําให้คิดว่าเขาก็ลงทุนไประดับหนึ่งเหมือนกัน มันทำให้ความคิดเห็นของน้ะถูกปัดตกไปแล้วผมก็เลิกเชื่อว่าสำหรับพิมพ์วีเลย์ออกแบบแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องแบบไม่ได้ลงทุนมากอันนี้ผมปัดทิ้งไปแล้วทีนี้ก็เรื่องของการตั้งชื่อเหมือนกันนะครับเช่นหนังสืออะไรโลกแมงหกสัตว์อเงี้ยมันก็มีคนวิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าเออตั้งชื่อหนังสือที่มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่ามันโหดไปหรือเปล่ามันจะเหมาะสมกับคนอ่านหรือเปล่ามันเป็นคำหยาบแบบเนี้ยหรือเปล่าก็มีคนวิจารณ์เหมือนกันซึ่งผมไปคิดว่ามมััันนนนนกกกก็็เเปรระะะะบบบวาาาขขขอออออองงททีี่่จจแหสืืยได้ค ด้วยความที่เป็นธุรกิจนะครับเขาคือเขาก็ต้องการกําไรเหมือนกันเขาก็ต้องการให้คนซื้อเหมือนกันตอนนี้นเขาก็เลยต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบปกถึงแม้ว่ามันจะอาจจะรุนแรงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้มีคำหยาบใช่ไหมมันก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจให้คนมาซื้อได้นั่นเองทีนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาบอกนะครับว่าสเสน่ห์ของนังสอดนึงน,นี้มันคืออะไรนะผมก็ต้องบอกว่ามันต้องเป็นมันมันเป็นบทเรียนที่แบบว่าต้องเป็นคนที่เจอจริงๆนะครับเขาถึงจะสามารถเขียนแบบนี้ได้ จะไม่สามารถนั่งเขียนเขียนได้เลยคือไปอ่านหนังสือหล้วเ้วก็มานั่งเขียนได้ค,คือเขาห้ามแบบนั้นไม่ได้เขาต้องเจอจริงๆล้มจริง,รง,รงๆเขาถึงจะสามารถเขียนแบบนี้ได้ผมสัมผัสถึงความจริงใจความล้มเหลวต่างๆที่เขาเสือออกมามันสัมผัสได้โดยแท้จริงเลยครับต่อไปคือเสน่ห์อย่างหนึ่งคือเจ้าของนะครับเขาไมา่เขียนเองก็คือคุณพลาบเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเขาก็ไม่เขียนเองเลยมันทําให้เสน่ห์ของหนังสือของเนี่ยคือมันตรงนะครับคือมันไม่ได้ถูกดัดแปลงถูก อคติต่างๆจากคนอื่นเลยคือมันสามารถเขียนโดยคนที่ก่อตั้งมาเลยเนี่ยมันทําให้เราได้แบบใจถึงใจจริงๆนะครับข้อต่อไปคือปล่อยหมดเปลือกนะครับคือเขาสามารถที่จะเหมือนแบบไข ความลับของธุรกิจอ่ะโดยเจ้าของความลับนั้นเองอ่ะมันน่าจะดูตลกใช่ไหมคือมันไม่ใช่ขายความลับธุรกิจอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันคือขายแบบความล้มเหลวของเขาความผิดพลาดของเขาอ่ะมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมีคนที่ลําบากเหมือนเรามันมีคนที่ล้มเหลวเหมือนเราเวลาเราทําบริษัทอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีกำลังใจมากขึ้นว่าเออมันก็มีคนที่ต้องสู้แบบเราเหมือนกันมันสามารถเชื่อมต่อกันติดได้ไงมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือมันอ่านง่ายนะครับแล้วก็สั้นกระชับมากๆคือคุณพระรามเนี่ยแบบแบบแบบ ยาวเหยียดแบบเยอะหนานะครับคือเป็นหนังสือกได้มาบางประมาณส0งกว่าหน้าเนี่ยแล้วก็บรรทัดก็แบบไม,ไม่ไม่ได้เต็มบรรทัดขนาดนั้นนะแล้วก็มีการเว้นวรรคเยอะเหมือนกันมันทาให้อ่านง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับทุกคนเลยแม้แต่ว่าคนจะไม่ได้อ่านเพื่อไปการทําธุรกิจนะคนทั่วไปคนแบบพนักง,งานบริษัทหรือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็สามารถอ่านได้นะครับก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์สามารถอัดับใช้ได้ค่อนข้างหลายๆข้อเลยนะครับคิดว่าสารเสข้อเนี่ยสามารถอัดับใช้ได้หลายข้อเลยนะครับ ต่อไปคือถึงแม้ว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะไม่แปลกใหม่นะครับแต่การร้อยเรียงเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คนเนี่ยติดได้นะครับเออคือมันเน้นเนื้อมากๆคือมันมีตะแกนแกันแก,นแก,นแกนลยคือเขาไม่ได้อธิบายอะไรที่มันวุ้นเวอร์เลยเขามียกตัวอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นด้วยอะไรแบบนี้นะครับมันทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นได้อย่างตรงจุดแล้วก็เหมือน เป็นขี่เท k e เอา y วเป็นบทสรุปอีกทีหนึ่งเลยแบบนั้นก็เอามาใช้ได้ง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าเนื้อหามันก็ไม่แปลกใหม่นะครับมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเพราะาคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะทําให้มันว้าวเออก็คือ,คอ,คอแค่ว่ามันมีการจัดเรียงใหม่ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นเองข้อต่อไปคือหนังสือเล่มนี้มันสามารถแฝง DNA ของเอของสารพิมพ์วเวอร์นไว้ในเล่มเลยนะครับตั้งแต่การตั้งเชื่อบทแต่ละบทเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างเช่นเรื่องของฮันนี่เบิร์ดอย่างเงี้ย นะครับฮันนี่เบเจอร์เนี่ยเออแล้วก็หมากต้อนแกะแบบทดสอบระบไฟฟ้าเออคือการตั้งคือการตั้งชื่อบรรุเนี่ย มันทําให้เราได้เห็นของ DNA ของสนับพิมวิเลอร์ d. คือเขาให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตั้งชื่อยันหมดเลยนะครับก็ทําให้เห็นว่าเออสนับพิมวเลอร์เนี่ยมันมีสไตล์การทํางานแบบนี้นะมันทําให้เป็นแบบนี้นะมันแฝก DNA ไว้ในนี้เลยนะครับโอเคเนี่ยก็คือสนเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ทีนี้นผมก็อยากเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าเอออยากให้คุณพลานเนี่ยเขียนเกี่ยวกับตัวพนักงานเองด้วยนะครับคือผมเข้าใจนะครับว่าพนักงานก็อาจจะอินโทรเวิร์ตใช่ไหมไม่อยากจะเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวแต่ทีนี้ถ้าเราจะเล่่่าาาาในนนแงงงมมขอพักกวเ้รูสึ ยังไงเขาทํางานยังไงเกี่ยวกับสนักพิมพ์นี้เขามีบทเรียนอะไรที่ได้เนี่ยมันจะทําให้หนังสือเนี่ยมันกลมกล่อมแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นได้ครับเออมันก็เลยทําให้ผมอาจจะไม่ได้ให้เต็มร้อยแต่ก็คิดว่ามันก็เป็นประโยชน์มากๆแล้วนะครับมันสมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณภูร่าก็เขียนคนเดียวนะคือเขาไม่ได้ให้พนักง,งานมาเขียนแต่ถ้าเพิ่มได้ก็ดีนะครับโอเคหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับกับหนังสือที่ชื่อว่าวิชาคนตัวเล็กเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณภูราบอุทย เลิอกอรุณน,นะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับคหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็หนังสือเล่มถัดไปนะครับจะเป็นการรีวิวหนังสือเล่มอ,อะไรก็ฝากกดติดตามันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ